สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไอเดียดีแคมปัสค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้อยู่กับคิมซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและวันนี้คิมก็ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างที่ที่สร้างคนดีอยู่ที่ไหนที่ที่เป็นแหล่งรวมของน้ำใจที่นี่ไงที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาค่ะและวันนี้นะคะคิมก็ได้พาคุณผู้ชมมารู้จักดาวเทียมของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาค่ะเดี๋ยวเราไปหาน้องเขากันเลยค่ะไปกันเลยคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะคิมก็ได้อยู่กับดาวเทียมคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมมุมกับสายสะพายเลยนะคะอยากให้น้องแนะนำตัวกับทางรายการเราสักนิดนึงค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะน้องตาลนะคะอภัสราหมื่นน้อยค่ะขณะนี้ตาลกำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์เอกการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรค่ะน้องลุตานคะอยากถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ที่นี่คะค่ะสิ่งแรกเลยค่ะตานเป็นคนที่ชอบพูดแล้วก็ชอบคุยนะคะแล้วน้องตานก็คิดว่าเรียนการประชาสัมพันธ์นี่แหละค่ะเชื่อทำให้ตานสามารถได้งานแล้วก็ได้นักคนที่ดีด้วยค่ะค่ะค่ะน้องลุตานคะสวยขนาดนี้แล้วอยากทราบว่ามีจุดเริ่มต้นของการประกวดดาวเทียมเนี่ยเป็นมายังไงคะค่ะจุดเริ่มต้นเลยก็คือสาวประเภท2ทุกคนนะคะรักสวยรักงามอยากมีเวทีประกวดเป็นของตัวเองค่ะเมื่อน้องตานเข้ามาศึกษาที่นี่แล้วที่นี่เปิดโอกาสให้กับพวกเราสาวประเภท2ได้แสดงศักยภาพค่ะน้องตานก็เลยถือโอกาสนี้ได้แสดงศักยภาพของน้องตานเองค่ะหลังจากที่ถูกคัดเลือกมาประกวดแล้วเนี่ยน้องลุตามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะค่ะสำหรับการเตรียมตัวอันแรกก็คือเรื่องหน้าผมผิวค่ะแล้วต้องดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะเห็นสวยขนาดนี้ได้ข่าวมาว่าเดินสายประกวดนางงามด้วยใช่ไหมคะมีตำแหน่งอะไรบ้างคะลูกค่ะตำแหน่งของตานะคะที่น้องตานคงใจนะคะนั่นก็คือ Miss Student ค่ะนางฟ้ามัธยมนั่นเองค่ะแล้วก็เดินสายเยอะขนาดนี้เนี่ยหนูมีการแบ่งเวลายังไงบ้างคะระหว่างการเรียนกับการเดินสายประกวดค่ะสำหรับการเรียนนะคะตาลก็จะแบ่งเป็นแบบว่าสมมติว่าถ้ามีการประกวดเสาร์อาทิตย์ตาลก็จะไปค่ะแต่ถ้าอยู่ในจันทร์ถึงศุกร์ถ้าวันไหนว่างไม่ได้เรียนอย่างนี้ตาลถึงจะได้ไปค่ะแต่ถ้าวันไหนแบบติดเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ไปเลยค่ะก็มีการจัดตารางไว้เนาะค่ะค่ะน้องลุตานเรามีการวางแผนในอนาคตตัวเองยังไงคะหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยเราจะทำงานในอาชีพไหนสำหรับตาลแล้วตาลก็จะเลือกอาชีพที่น้องตาลเรียนมานั่นก็คือการประชาสัมพันธ์ค่ะแต่มีอีกหนึ่งอาชีพตาลก็อยากทำแบบว่ามีเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านส้มตำค่ะค่ะไม่อยากแบบทำงานในสายบันเทิงบ้างหรอคะลูกก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเรามาเรียนในสายนิเทศแล้วใช่ไหมคะก็แบบมีใจนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอยากมีธุรกิจส่วนตัวมากกว่าอ๋อค่ะค่ะคุณผู้ชมดิฉันก็อยากรู้นะคะและดิฉันก็รู้ว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ค่ะถึงน้องสวยขนาดนี้เนี่ยมีผู้ชายมาจีบบ้างไหมลูกก็มีอยู่บ้างค่ะก็นิดๆหน่อยๆอ่ะเนาะตามภาษาคนสู้อะไรนะคะค่ะอยากให้น้องลุตานเชิญชวนน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่ให้มาเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาหน่อยค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนสนใจงานด้านประชาสัมพันธ์โฆษณาเพราะว่าคณะของเรานะคะเป็นคณะที่มีศักยภาพดีค่ะแล้วก็เป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะค่ะถ้าสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้นะคะใช่ค่ะอยากให้น้องลุตาเนี่ยฝากช่องทางการติดตามของน้องสักนิดนึงค่ะลูกค่ะสำหรับ Facebook ของลุตานะคะอภัสราค่ะตาลค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องลุตานมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราในวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมสำหรับครั้งหน้านะคะคิมจะพาคุณผู้ชมไปแคมปัสที่ไหนนั้นต้องรอติดตามในอพิโซดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคิมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
มสามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ที่www.idead.tv ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารของสถานีนี้ได้ Facebook Fanpage Idead TV และ YouTube Channel Idead TV ค่ะ